จ้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรและพันเอกพงเพชรเกตสุภะผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการพิเศษสปป.4กอรมน.ส่วนเรื่องฤดีลงพื้นที่บริเวณบ้านดอยน้ำเพียงดินตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าซึ่งเป็นเขตติดต่อกับภูทับเบิกเพื่อตรวจสอบ3รีสอร์ทได้แก่รีสอร์ทเคียงดาวภูทับเบิกสเตชันรีสอร์ทและ BBM รีสอร์ทหลังพบว่ามีการปลูกสร้างขยายอาคารบ้านพักเพิ่มเติมทั้งที่ก่อนอันนี้เคยถูกจับกุมและอยู่ระหว่างรอศาลสั่งบังคับคดีแต่ยังมีการดึงก่อสร้างเพิ่มเติมโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายนอกจากนี้ทางเจ้าที่ยังตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีพื้นที่โครงการปลูกต้นพญาเสือโคร่งที่ดำเนินการโดยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเมื่อปี2557แต่ปัจจุบันพื้นที่ถูกรีสอร์ทก่อสร้างอาคารที่พักรายล้อมจนมีแนวโน้มไปทับพื้นที่โครงการอีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการก่อสร้างถนนลาดยางรอบพื้นที่โครงการอย่างไรก็ตามหลังเจ้าที่ตรวจสอบนับต้นพญาเสือโคร่งปัจจุบันเหลือเพียงแค่40กว่าต้นเท่านั้นและเนื่องจากในการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ทางเจ้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ไม่ได้ร่วมคณะไปด้วยนายชีวภาพจึงได้ติดต่อประสานงานไปเพื่อแจ้งให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบอีกครั้งในภายหลังนายชีวภาพชีวธรรมกล่าวว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมมีการตรวจยึดไว้แล้วและขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงศาลบังคับคดี3คดีพอมาตรวจก็พบผู้ประกอบการทั้ง3รายมีการก่อสร้างบ้านพักขึ้นมาใหม่โดยรายที่1สร้างเพิ่มอีก11ห้องรายที่2สร้างอีก14ห้องและยังมีบ้านพักต่างอากาศสร้างใหม่อีก1หลังสรุปผลว่าจะต้องมีการดำเนินคดีเพิ่มอีก4คดีแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ดำเนินคดีไปแล้ว1รายเหลืออีก3รายซึ่งจะเป็นการแจ้งจับใหม่แต่เป็นเจ้าของเดิมโดยจะทำให้เห็นว่าขาดเจตนาคงไม่มีแล้วเพราะก่อนหน้านี้รีสอร์ทเหล่านี้ก็ถูกจับกุมและศาลมีคำสั่งพิพากษาแล้วซึ่งต่างก็รู้ดีว่าจะดำเนินการอะไรไม่ได้แต่ก็ยังต่อเติมสร้างใหม่จึงแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนนายชีวภาพกล่าวว่าบริเวณเดียวกันนี้ยังมีโครงการปลูกป่าโดยหน่วยงานราชการร่วมกันปลูกไว้เพื่อปรับภูมิทัศน์และเมื่อมาดูในวันนี้เห็นว่าพื้นที่รอบๆกลายเป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วถือว่าอุกอาจต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปหากพบว่ากระทำผิดต้องแจ้งดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกต่อมาคณะของนายชีวภาพยังเดินทางไปตรวจสอบรีสอร์ทปอปลาบนดอยบริเวณริมถนนทางเข้าบ้านทับเบิกซึ่งอยู่ระหว่างปลูกสร้างแต่ไม่พบเจ้าของสถานที่จากนั้นนายชีวภาพพร้อมคณะยังเดินทางไปตรวจสอบการก่อสร้างบ้านพักข้างร้านแอดกาแฟซึ่งอยู่บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเช่นกันโดยพบนางไหมโรจนากรเจ้าของร้านกาแฟแอดคอฟฟี่นอกจากรับเป็นเจ้าของแล้วยังระบุด้วยว่าเป็นชาวทับเบิกโดยกำเนิดที่ผ่านมาก็ไม่ทราบว่าห้ามทำการก่อสร้างและไม่มีหน่วยงานใดมาแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบนายชีวภาพจึงขอให้นางหมายหยุดการก่อสร้างไว้ก่อนโดยเฉพาะในช่วงระหว่างรอพิสูจน์สิทธิ์เพราะหากถูกจับกุมอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินไปด้วยข่าวแจ้งว่ากองคณะนายชีวภาพจะลงพื้นที่ได้มีการประชุมประเมินสถานการณ์หลังชุดปฏิบัติการร่วมเข้าทำการจับกุมรีสอร์ทบนภูทับเบิกเพิ่มเติมติดต่อกัน2วันกระทั่งมีกระแสการต่อต้านจากกลุ่มรีสอร์ทบนภูทับเบิกและก่อนเริ่มประชุมร้อยตรีผลประทุมสายฝ่ายการข่าวชมรมฐานผ่านศึกเพชรบูรณ์ได้หอบหลักฐานรีสอร์ทก่อสร้างอาคารบ้านพักทับซ้อนพื้นที่โครงการปลูกต้นพญาเสือโคร่งมามอบให้กับนายชีวภาพพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ามีเจ้าที่รัฐบางรายเข้าไปมีผลประโยชน์กับพื้นที่บริเวณนี้จากนั้นร้อยตรีผลนำคณะนายชีวภาพลงพื้นที่ตรวจสอบ